18ตุลาคม2567ค่ะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับทองนะคะทั้งทองโลกแล้วก็ทองไทยด้วยในที่สุดเราก็เห็นราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการค่ะถือได้ว่านี่คือราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทองคำเรียบร้อยแล้วค่ะนายแพทย์กฤชรัตน์หิรัญญะสิริจาก MTS โกลแมททองสุกนะคะอธิบายว่าสาเหตุที่ทำให้ทองพุ่งรอบนี้มาจากปัจจัยเรื่องของสงครามล้วนๆเลยระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านซึ่งก็มีพัฒนาการของความขัดแย้งที่จำเป็นต้องติดตามต่อด้วยพร้อมกับย้ำนะคะว่าจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะของการจะไปไล่ซื้อเพราะทองแพงมากๆแล้วกลับกันนี่ยังเป็นจังหวะที่เหมาะกับการแบ่งทองเพื่อขายทำกำไรออกไปบ้างไปฟังเวอร์ชันเต็มๆจากคุณหมอกฤชรัตน์พร้อมๆกันเลยค่ะภาพรวมๆทองคำก็ยังได้อานิสงส์จากสภาวะสงครามและความตึงเครียดของตะวันออกกลางในขณะนี้นะครับประเด็นเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดกลายเป็นประเด็นรองลงกว่านะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็มีการสังหารผู้นำคนใหม่ของฮามาสซึ่งตรงนี้นำมาสู่ความตึงเครียดที่ตลาดกังวลว่าอาจจะมีการตอบโต้จากอิหร่านหรือเปล่านะครับประเด็นตรงนี้น่าจะนำมาสู่การปรับขึ้นของราคาทองคำเมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ขึ้นต่อจนทะลุ 2,700 เหรียญขึ้นมาได้ณขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่ที่ 2,708 เหรียญในโกลด์สปอตแล้วทองไทยก็สามารถดีดทำออลไทม์ไฮเหนือระดับเดิมนะครับทำให้ทองไทยเนี่ยขึ้นมาที่ระดับ 42,450 บาทต่อบาททองคำได้ในขณะนี้นะครับในภาพรวมต้องบอกว่าสงครามเนี่ยถ้ายังคงยืดเยื้อหรือมีลักษณะคล้ายๆจะลุกลามเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ทำให้ราคาทองคำยังคงสูงขึ้นได้ต่อเนื่องเพียงแต่ว่าการสูงของทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่น่าจะเป็นขายทำกำไรเป็นช่วงๆมากกว่าที่จะไปไล่ซื้อในตลาดนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะสูงแล้วคำแนะนำโดยภาพรวมยังคงให้ขายนะครับอาจจะบางส่วนแล้วก็รอทำกำไรเป็นช่วงๆไปต่อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาหลุด 2,700 ลงมาแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับในบริเวณตรงบริเวณ 2,680 น่าจะเป็นช่วงที่อาจจะเริ่มเข้าซื้อในช่วงสั้นได้ครับ